แผ่นดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันที่ทุกโครงการในวันนี้และวันหน้าของ Toyota ทำให้คนไทยมีความสุข Toyota ขับเคลื่อนความสุขมัดมันนิรันดรปตท.พลังที่ยั่งยืนที่โครงการทรูปลูกปัญญาได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทรูปลูกปัญญามันทำดีกันเข้าไว้ยิ่งทำยิ่งได้ไม่เสื่อมคลอนทำดีอย่าได้มีเกียงอนไม่ขออ้อนวอนโชคชะตาฟ้าประทานแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังครับกำลังจะไปอ๋อกำลังจะไปแต่งหน้าครับครับผมนี่ขนาดยังไม่แต่งยังดูลายสีแห่งความดีงามเจิดจรัสถึงขนาดนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูนู่นมุมโน้นกันครับมีแต่งชุดสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าเขามาจากไหนมาทำอะไรกันสวัสดีครับแต่งเนื้อแต่งตัวกันสวยสดงดงามมากเลยครับมาจากที่ไหนครับสกลนครค่ะสกลนครนี่ก็คือมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับมาจากที่เดียวกันค่ะ5คนค่ะมาด้วยกันค่ะแม่เป็นคนที่แต่งแม่เป็นคนรับที่ควรมาชื่นชมยินดีกับคุณแม่ว่าคุณแม่ได้รับมาชื่นชมยินดีกับคุณแม่คุณแม่ได้รับค่ะได้คนดีแล้วชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรครับชุดครามค่ะชุดครามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครค่ะมันเป็นเนื้อผ้าอะไรครับผ้าครามผ้าย้อมครามค่ะผ้าย้อมครามย้อมสีแบบสีครามนะคะมันมีต้นครามแล้วก็เอามาหมักแล้วเราผ้าขาวแบบนี้แหละค่ะเราก็ไปย้อมก็มัดลายเหมือนเรามัดหมี่นะคะแล้วมามัดลายแล้วก็ไปย้อมครามแล้วก็มัดต่ำจะเป็นผ้าแบบนี้ออกมาสวยงามมากเลยมาให้กำลังใจคนแม่แล้วก็แต่งชุดที่ถือว่าเป็นชุดประจำชุดประจำจังหวัดสกลนครเราเรียกว่าผ้าย้อมค่ะผ้าย้อมครามเป็นเนื้อผ้านี่คือเนื้อผ้าฝ้ายครับฝ้ายค่ะทั้งเสื้อทั้งผ้าสบายทั้งผ้าสิ้นผ้าสิ้นค่ะใช่ไหมครับสวยสดงดงามมากเลยครับขอบคุณค่ะครับคุณแม่ครับเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรแถวนี้รู้ตัวหรือเปล่าเอ่ยตัวว่าได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินคุณแม่มาจากจังหวัดสกลนครวันเพราะว่ามาด้วยกันกับลูกๆทีมงาน 5-6 คนมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้ดูแลมารับก็ดีใจมากภูมิใจมากรางวัลอันสูงเกียรติอันนี้ความรู้สึกของคุณแม่ในวันนี้ครับความรู้สึกของคุณแม่วันนี้นะดีใจมากเพราะว่าได้รับ2รางวัลก็ดีใจนะคะเพราะว่าก็รางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าแม่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไม่หวังอะไรแต่ก็ได้หลายรางวัลอยู่แต่ว่ารางวัลอันนี้ก็คือรางวัลที่ทรงเกียรติอันทรงเกียรติที่ได้รับก็ดีใจทุกคนนะภาคภูมิใจแทนกับเยาวชนที่เขาได้ก็ภูมิใจกับเขาที่เขาเป็นเยาวชนทำความดีเราก็ผู้สูงอายุแล้วเราก็ทำความดีแล้วก็ถือว่าเราทำมาไม่หวังอะไรพอมาได้อย่างนี้เราก็ดีใจภูมิใจหลังจากได้แต่งหน้าแต่งผมและตระเตรียมซักซ้อมการขึ้นรับรางวัลกันอย่างละเอียดเรียบร้อยคนดีทุกท่านก็ต้องมาเตรียมตัวกันหลังเวทีในเวลานั้นความรู้สึกบรรยากาศต่างๆคงแทบจะอธิบายเป็นอักษรหรือคำพูดไม่ได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นภาคภูมิใจกับช่วงเวลาแห่งเกียรติยศนี้ครับกับเหล่าคนดีทั้ง77ท่านนะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มพูดแล้วครับเดี๋ยวเรามาถามดูความรู้สึกของคนดีของเรากันดีกว่าครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ครับโอ้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นขอบคุณมากเลยครับดีใจตื่นเต้นครับครับก็ภูมิใจหลายๆภูมิใจหลายๆครับผมเยี่ยมมากเลยครับน่ารักมากครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้จะเริ่มขึ้นแล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเลยครับคุณแม่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยครับตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยนะครับกับรางวัลที่ทรงเกียรติที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงครับความรู้สึกตอนนี้มันจะเริ่มขึ้นแล้วครับครับผมเป็นตัวแทนของคุณ
คุณสมศักดิ์ได้โชว์จิรกุลซึ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่14กันยายนวันนี้ก็เป็นตัวแทนมารับก็ปลื้มใจแทนคุณสมศักดิ์และดวงวิญญาณของเขาอ๋อครับมาแทนคนดีของเราผู้ร่วงลับนะครับเยี่ยมมากเลยครับทางนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับจะเริ่มขึ้นแล้วครับครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลสมเกียรติในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นตัวกำลังใจให้เราได้ทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้รับความสุขต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ครับแล้วก็จะเป็นกำลังแรงใจที่จะให้คนดีของเรามุ่งมั่นที่จะทำความดีต่อไปครับคุณผู้ชมครับเหล่าคนดีของเราทั้ง77ท่านครับตอนนี้นั่งพร้อมรอพิธีอันทรงเกียรติที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของพวกท่านเหล่านี้กันครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็เป็นงานที่ตื่นเต้นมากที่มาในงานแทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้เราตัวผมเองนั้นได้รับรางวัลมาหลายรางวัลเยอะแยะเลยแต่มารับรางวัลแทนคุณแผ่นดินครั้งนี้มีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนาทีนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่หรอครับตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกภาคภูมิใจมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับเต้นครับตื่นเต้นครับครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับครับก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกก็ประทับใจมากนะครับเพราะว่าถือว่ารางวัลตรงนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับรางวัลกับเขานะครับบางทีก็ทํามาก็ไม่ระหว่างผลประโยชน์อะไรทำมาก็เพื่อบ้านเกิดบ้างเพื่อชุมชนของเราบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโดยปกติเราก็มีจิตอาสาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับประทับใจและตื่นเต้นพอสมควรครับทำความดีไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่คิดว่าวันนี้จะได้รับรางวัลรางวัลนี้ใช่ไหมครับครับครับทางด้านหลังเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ครับคุณลุงครับตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับผมมีความภูมิใจปลื้มใจภูมิใจที่สุดที่ได้มารับรางวัลแทนคุณแผ่นดินเลยผมรู้สึกไม่มีอะไรที่จะปลื้มใจมากเพราะว่าก็ไม่นึกไม่หวังที่จะได้มาเป็นในอยู่ระดับนี้รับรางวัลนี้แต่ผมก็ภูมิใจดีใจมากแล้วจะไปทำสารต่อไปช่วยเหลือสังคมชุมชนต่อไปตื่นเต้นและภาคภูมิใจครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับรางวัลนี้กลับไปแล้วก็จะไปสารต่อเพื่อสร้างคุณงามความดีต่อไปครับ